ประธานสภาแห่งสาติสำเร็จการเข่าห่วมกองประสมการเป็นคู่ห่วมรัฐสภาอาซเซอ,อร์อรบหรือไอป้าหรืออาเซฟขั้งที่1 1ในรูปแบบทางไกลที่ราษณาจักรกัมปูเจียคณะผู้แทนขันสูงของสภาแห่งชาติลาวนำโดยท่านไซส,สมพรพมพิหารประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องได้เข้าห่วม โดยการเป็นประธานของสมเด็จอัคมมาโปเยียจักรีแห่งสัมลินประธานสภาแห่งชาติแห่งราชอาจักรกัมพูเจียซึ่งมีคณะผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกอาเซยนจำนวน166ท่านที่มาจาก30สประเทศในภาคพื้นอาเซอเอโรปนอกจากนั้นก็ยังมีคณะผู้แทนจากรัฐสภา,าเอโรปกองเลขาอาเซียนและแขกถึกเซิรนของประเทศเจ้าภาพเข้าห่วมในกองประชุม คณะผู้แทนรัฐสภาจากสองภาคพื้นได้สุ่มใส่คนขั้วและพึกษาหาลือปัญหาสำคัญต่างๆที่มีความกังวลห่วมกันโดยเฉพาะแมนบัญหาสันติภาพความมั่นคงและความเจริญหุง่งเฮืองการควบคุมการระบาดของพญัติโควิด -19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมภายหลังการระบาดของพญัติด,ดังกล่าวการส่งเสริมการฟื้นตัวสีเขียวและการแก้ไขปัญหาหนา้าพลังงาน วามั่นคงทางด้านสเสบียงอาหารและอื่นๆตามพละบทบาทขององค์การนิติบัญญตัติในโอกาสเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ท่านไชยส,สมพรพมพิหารประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธสารณรัฐประชาธิปไตยประสาสุลาวได้ขึ้นกล่าวคำปาศัยในเวลาที่หนึ่งของกองประชุมขบคณะโดยท่านได้แสดงการสนับสนุนต่อหัวข้อของกองประชุมพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อบทบาทและความสำคัญของอาเซียน ในการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาสิ่งท่าทายต่างๆโดยเฉพาะแมนการระบาดของพญาติโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอันนักนวงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาคมโลกนอกนั้นทานยังได้เน้นนักว่าสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาแบบเนื้อยงแม้่มีการพัวพันซึ่งกันและกันบบสาม,มารถตัดเยกอ,อกจากกันได้สันติภาพและความมั่นคง เป็นป้าใจพื้นฐานของการพัฒนาแบบเนืนยงอยู่ถูกประเทศซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาศสุลาวได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบเนืนยงขององค์การสหประชาชาติโดยได้เสื่อมสารเป้าหมายการพัฒนาแบบเนืนยงเข,ข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนา2 0 0์2 0 3 0ตามทิศสีเขียวและเนืนยง เพื่อนำพาป,ประเทศหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาในปี2006พร้อมนี้ทานยังดีเฮียกห้องให้บรรดารัฐสภาสมาชิกอาเซฟซสืบต้องให้การหัวมือและส่วยเหลือเซิงกันเลยกันเพื่อหับมือกับพยญญาธิโควิด19พร้อมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีความเนียนยง,เ,นงเพื่อความเจริญหงเหงและอยูด่ดีกินดีของประชาชนพร้อมเดียวกันนั้น คณะผู้แทนของสภาแห่หงชาติลาวยังได้เข้า่วมกองประชุมพึกษาหาลือภายใต้หัวข้อต่างๆเช่นการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในยุคโควิด -19 และในระยะต่อไปและกองประชุมพึกษาหาลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำพลังงานความมั่นคงทางด้านสเสบียงอาหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงตินฝ้าอากาศโดยได้ประกอบคำขิดคำเห็นและเลขเปลี่ยนทัศนะตามแต่ละหัวข้อของกองประชุมอย่างสร้างสรรค์และกงไปกุงมา ในตอนท้ายของกองประชุมบรรดาหัวหน้าคณะผู้แทนของรัฐสภาสมาชิกิอาเซบที่เข้าหว่วมกองประชุมได้ขับ้องเอาแถลงการห่วมของกองประชุมการเป็นคู่ห่วมรัฐสภาอาเซอเอ,อรโรบหรืออาเซฟ์ h, ขั้งที่11อย่างเป็นเอกสารซึ่งแถลงการดังกล่าวได้ย้ำคืนความสำคัญของการทูตรัฐสภาเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาแบบเงินยง พร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพกันนําเอาเนื้อในของแถลงการห่วมของกองประชุมข้า้งนี้เสนอต่อกองประชุมสุดยอดผู้นําอาเซอ,อโรปขั้งทีสิบสาที่จะจัดขึ้นอยู่ราชอาจักรกัมพูียในระหว่างวันที่เส้าหาหาสหพฤจจิ 2000, ส่งพันเส็ดที่จะมาถึงนี้